รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ซึ่งเรื่องราวเปลี่ยนโลกสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับคุณผู้ชมคงเห็นด้วยว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งยุคเลยก็ว่าได้ครับและเมื่อมีผู้สร้างอาหารอินทรีย์เพิ่มขึ้นก็ย่อมเกิดตลาดอินทรีย์เพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อรองรับผลผลิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและคนเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผลักดันเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นจริงในชุมชนตั้งแต่ปี2532และทำมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับท่านไปพร้อมๆกันเลยครับผมชื่อชมชวนบุญละหงนะครับเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับผมเพราะอะไรอาจารย์ถึงสนใจปัญหาของเกษตรกรเป็นพิเศษครับผมเป็นลูกเกษตรกรนะลูกชาวนาพ่อทำนาเป็นหลักอ่ะก็รู้ว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าทำเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวแล้วมันเสี่ยงขาดทุนโดยก่อนจะเริ่มทำก็ไปกู้เงินเขามานะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาสารเคมีแล้วสุดท้ายก็มาผลิตออกมาได้จริงนะมาขายก็มีปัญหาเรื่องตลาดสุดท้ายก็ติดหนี้นะเราก็รู้ว่ามากกว่า 90% ของเกษตรกรมีหนี้สินแล้วก็หนี้สินเนี่ยเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องคืออะไรครับคือไม่สามารถที่จะชำระคืนได้มันก็จะหมุนเวียนเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทนอกจากนี้แล้วอันที่สองคือเรื่องสุขภาพสุขภาพไม่ใช่เฉพาะกับเกษตรกรนะฮะกับผู้บริโภคต่อสิ่งแวดล้อมต่อสัตว์ต่ออะไรต่างๆและที่สำคัญนะอันที่สามก็คือการปลูกเชิงเดี่ยวพวกนี้มันขยายผลสู่พื้นที่ป่าซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นและเรามีเพื่อนที่ดีนะฮะในภาคเหนือเรามาคุยกันแล้วเราจะต้องมีการส่งเสริมเรื่องพวกนี้เรื่องเราเรียกว่าเมื่อก่อนเองเราเรียกว่าเกษตรทางเลือกหลังจากนั้นมาถึงเรียกว่าเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกษตรธรรมชาติวัฒนเกษตรเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรถาวรเกษตรชีวพลวัตมีหลายรูปแบบแต่ภายใต้ระบบนี้คือระบบที่ใช้เรื่องระบบนิเวศครับจากที่ทำงาน NGO อะไรทำให้ตัดสินใจเบนเข็มเข้ามาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยครับผมร่วมกับเพื่อนๆได้มีการจัดตั้งและว่าสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนร่วมกับพี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภคทำให้เห็นนโยบายหรือว่าผลักดันทางนโยบายได้หลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังมองดูว่าการเปลี่ยนแปลงมันยังน้อยอยู่การจะเปลี่ยนแปลงการจะทำให้ประเทศไทยหันมาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์และตลาดที่เป็นธรรมได้มากขึ้นเนี่ยมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญประเด็นที่สองก็คือระหว่างนั้นเองเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่นะก็ชวนกันมาว่าเรามาสอนกันไว้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เราเองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยสีเขียวมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนะครับก็คิดว่าถ้าหากเรามาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอย่างนี้น่าจะทำให้ไวขึ้นและถ้าหากทำได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำได้ก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆก็น่าจะมีการทำถ้าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ตลาดชุมชนที่เป็นธรรมแล้วก็
ทำกันซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรที่อยู่รอบข้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ก็น่าจะดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยน่าจะดีขึ้นเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้อาจารย์เริ่มต้นงานในมหาวิทยาลัยอย่างไรครับเมื่อผมเข้ามาแล้วผมก็เห็นอะไรหลายเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับมาถึงปั๊บผมก็โอกาสดีที่ทางกองแผนเขาเรียกกองแผนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์พอดีหลังจากนั้นทางกองแผนเองก็มีการเสนอโครงการและผมก็ได้โครงการหนึ่งขึ้นมาในช่วงปีประมาณปี56เรียกว่าโครงการเพิ่มกำลังผลิตเกษตรอินทรีย์ปี57ผมก็พัฒนาร่วมกับเพื่อนๆที่นี่นะครับในการเขียนโครงการร่วมกับทางมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมของงบประมาณสสมาทำโครงการอาสาสมัครกับบ้านเกิดทำได้ปีนี้ปีที่3นะโดยมีทีมงานรับผิดชอบอยู่หลังจากนั้นอีกปีที่ผ่านมาผมก็เลือกร่วมกับเพื่อนทางท่านอาจารย์ปิยวรรณรักบดีนะครับทางบริหารธุรกิจทำโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการเรียกว่าสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็เริ่มจัดฝึกอบรมคนรุ่นใหม่นะครับเริ่มอบรมตั้งแต่12ธันวาคม59ปีที่ผ่านมานะครับใช้เวลาทั้งหมดต่อรุ่นประมาณ6เดือนครับโดยหลักสูตรคร่าวๆก็คือ2เดือนแรกเนี่ยเราก็จะเน้นหนักทางทฤษฎีนะครับ4เดือนหลังก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติจริงครับตอนต้นๆอาจารย์พูดถึงตลาดที่เป็นธรรมช่วยขยายความตรงนี้อีกนิดได้ไหมครับความแตกต่างระหว่างตลาดทั่วไปกับตลาดที่เป็นธรรมตลาดทั่วไปถ้าพูดถึงตัวแรกตัวโปรดักต์ตลาดทั่วไปก็ให้ความสำคัญรูปร่างภายนอกขนาดที่เท่ากันส่วนตลาดที่เป็นธรรมตัวสินค้าเนี่ยก็จะให้ความสำคัญภายในสองเรื่องหีบห่อเองนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยตลาดทั่วไปก็จะให้ความสำคัญที่หีบห่อสวยงามลงทุนหีบห่อมากบางครั้งราคาหีบห่อแพงกว่าเนื้อในอีกแต่ตลาดที่เป็นธรรมเนี่ยให้ความสำคัญเหมือนกันนะแต่จะทำยังไงถึงใช้วัสดุท้องถิ่นนะฮะไม่ทำลายธรรมชาติที่สำคัญการจัดการตลาดเนี่ยรูปแบบการตลาดก็มีหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นตลาดที่เป็นธรรมก็เช่นตลาดในสวนตลาดนัดตามหน่วยงานตลาดริมทางแต่หัวใจสำคัญอย่างที่ว่านะราคาจะต้องเป็นธรรมแฟร์ไพรส์นะฮะสินค้าก็ต้องปลอดภัยส่วนการประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็เน้นเอาสวนเอาหน้าเกษตรกรเป็นตัวตั้งครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบคร่าวๆให้เห็นนะครับทำแล้วทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้จัดการตนเองได้นะฮะอย่างในเชียงใหม่มีตลาดที่เป็นธรรมอยู่ตรงจุดไหนบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าตั้งแต่ปี2536นะครับผมได้ร่วมกับพี่น้องเกษตรกรกับเครือข่ายในเชียงใหม่เองเริ่มทำสองรูปแบบครับรูปแบบแรกเรียกว่าเป็นรูปแบบศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าตอนนั้นเราตั้งชื่อศูนย์สินค้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอินบุญครับแล้วหลังจากนั้นเราได้ทำรูปแบบที่สองเรียกว่าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ก็ทำมานะครับแต่ว่าย้ายไปหลายที่แล้วก็ขยายไปหลายที่เชียงใหม่มีทั้งหมดประมาณ20กว่าที่นะตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นตลาดอย่างเช่นวันเสาร์ที่เจเจตอนนี้มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะทางสาธารณสุขมาร่วมนะมีห่วงเกษตรอินทรีย์วันจันทร์อังคารพฤหัสในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีกาดน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับตอนนี้มีกาดแม่โจ้2477นะมีวันศุกร์วันเสาร์นะครับของโรงพยาบาลนครพิงค์มีหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์มีหลายที่ประมาณโรงเรียนดาราโรงเรียนมงฟอร์ดโรงเรียนปรินซ์รอยและโรงเรียนอีกต่างๆที่ขยายนั่นก็คือว่ามันเหมือนกับตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดนัดที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคที่มาช่วยกันจัดการตลาดนั้นครับนั่นก็คือเรื่องของตลาดเกษตรอินทรีย์ที่อาจารย์ชมชวนและกลุ่มพันธมิตรร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามโครงการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรอินทรีย์ซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูแปลงเกษตรและการฝึกเป็นเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ด้วยกันติดตามชมให้ได้นะครับก็มาเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรทั้งแนวคิดและการปฏิบัติตั้งแต่เรื่องการรู้จักระบบนิเวศผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายเรารู้ว่าพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถผลิตได้เองรู้จักการเพาะกล้าการปลูกผักการทำปุ๋ยการทำแปลงอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลในสัปดาห์แรก